บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมรับข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงความต้องการของลูกค้าค่ะตลอดช่วงของวันนี้ทางทีมบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดนำโดยนางวรรณาสืบสอนผู้อำนวยการบริหารบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดพร้อมด้วยคณะทีมฝ่ายการตลาดบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการตลาดใหม่ก่อนจะออกเดินทางลงพื้นที่ต่างๆในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีได้แก่ในเขตแถวบริเวณหมู่บ้านสิริการทุกหมู่เขตเทศบาลเมืองท่าช้างและเขตวัดคงสนามเป้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการตรวจเยี่ยมลูกค้าพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่างๆให้ได้ตามความต้องการของลูกค้ารวมทั้งมีการแจ้งโปรโมชั่นใหม่ของทางบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดโดยมีความหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกตามความชอบมากยิ่งขึ้นอีกทั้งมีการปรับราคาค่าบริการต่างๆใหม่ให้ถูกลงพร้อมมีช่องต่างๆเพิ่มมากขึ้นอีกมากมายให้กับลูกค้าสามารถได้รับชมได้อย่างหลากหลายกว่าเดิมนอกจากนี้บริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดได้วางแผนการนำระบบสัญญาณดิจิตอลซึ่งเป็นระบบการปล่อยสัญญาณระบบใหม่เตรียมใช้ในเร็วๆนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นค่ะ